สายสุดท้ายครับพี่มงคลลากยาวได้เลยพี่มาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 จริงๆวันนี้มาก็อยากจะแชร์ประกอบกับการแลกเปลี่ยนกับโค้ชทงนิดนึงได้ครับอยากมีโค้ชริมทีมอ่ะครับโค้ชทงโค้ชริมทีมมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามุมส่วนตัวนะในแง่ของทรัพยากรนักเตะไทยเราตอนนี้ครับถ้าในต่างประเทศก็ดีที่เรามีอยู่ครับแล้วก็ในประเทศก็ดีที่อยู่ในสโมสรต่างๆผมว่าถ้าประเมินส่วนตัวนะจากการดูบอลฟังโค้ชทงเยอะถ้าประเมินจากทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับทั้งลีกในประเทศผ่านสโมสรต่างๆแล้วก็ต่างประเทศที่เรามีอยู่ผมว่าทรัพยากรตอนนี้เราก็มีไม่ด้อยที่จะไปฟุตบอลโลกได้นะครับเพราะว่าอะไรพี่มงคลพี่มงคลเชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนาให้เก่งได้ใช่ครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวที่อยู่ต่างประเทศก็ดีไม่เป็น U23 ถ้าบอกว่าเราจะใช้ U23 จะไปฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปอ่ะถ้าเรามองดู U23 ทรัพยากรที่เรามีอยู่1 2 3 4 5พอนึกภาพออกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยผมว่าด้วยศักยภาพผมว่าระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้ด้อยจากทีมต้นๆในเอเชียเท่าไหร่ถ้าเราดูแล้วนะแต่สิ่งที่ส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าแฟนบอลท่านอื่นมองไงแต่ผมมองว่าแต่สิ่งที่เรายังผมมองว่ายังจับให้เขามาทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือโค้ชที่รู้จักนักเตะไทยเราจริงกับโค้ชที่รู้จักนักเตะไทยเราจริงๆทั้งต่างประเทศและในประเทศอ่ะคําว่าโค้ชที่รู้จักนักเตะไทยเราจริงเนี่ยแสดงว่าส่วนหนึ่งแหละเขาต้องอยู่ในวงการฟุตบอลมาระดับหนึ่งส่วนที่สองคอนเซปต์ฟุตบอลน่ะเขาก็น่าจะเป็นผมเชื่อว่าอันเนี้ยโค้ชทุกคนถ้าเขาจะอยู่ในอาชีพนี้ผมว่าเขาก็จะต้องเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วผมเชื่อว่าหนึ่งอ่ะถ้าเราไม่ต้องโค้ชต่างประเทศอ่ะครับขอโค้ชที่รู้จักนักเตะไทยจริงๆแล้วใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจริงๆแล้วก็ใช้เวลาที่ทุกคนบอกว่าเวลามีไม่เพียงพอแล้วมันเท่าไหร่ล่ะแล้วมันใช่ครับแล้วมันเท่าไหร่ล่ะที่พอแต่ขอคือถ้าเรามองแล้วเมสซี่เจผมว่าในวันนี้ชนกับตัวไหนก็ได้เมสซี่เจอ่ะเพราะว่าเขาก็เล่นระดับนะเท่าที่เราเห็นอุ้มตลอดจนตัวนอกที่อยู่หลายๆตัวและนักเตะในบ้านเราที่อยู่ในสโมสรต่างๆไทยเราผมว่าศักยภาพก็ไม่ได้ด้อยแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคนที่รู้จักทรัพยากรตัวเองแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละตำแหน่งภายใต้วิธีการที่โค้ชรีมทีมที่คิดแล้วว่าเหมาะสมกับทรัพยากรเราเนี่ยครับผมว่าสู้ได้ก็ตรงถ้าโค้ชรีมทีมสัก3คนน่ะที่จะว่ามาเนี่ยคือภายใต้เงื่อนไขรู้จักนักเตะดีพอคำว่ารู้จักนักเตะดีพอ2ถึงพร้อมด้วยบารมีหลายๆเรื่องผมว่า3คนนี้อาจจะมีบารมีที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราโค้ชริมทีมมีสัก3ผมสมมุติในใจผมนะโค้ชริมทีมที่ว่าเนี้ย1ละส่วนตัวผมนะผมต้องออกตัวก่อนนะเอาพี่เอาตามพี่เลยครับครับ1ละโค้ชตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนครับผมว่าคนเนี้ยในแง่ของหลายๆเรื่องหลายๆอย่างผมว่าเขาน่าจะเป็นทีมของริมทีมได้แล้วโค้ชตุ๊กน่าจะเป็นในเรื่องของการหลอมรวมหลายๆเรื่องอ่ะผมว่าน่าจะได้โค้ชที่2ผมมองแล้วว่าส่วนตัวผมนะครับผมมองแล้วว่าผมดูสไตล์การทำทีมฟุตบอลบวกกับใช้ทรัพยากรแนวๆคล้ายๆโค้ชทงแหละทรัพยากรแบบไม่ได้มีมูลค่ามาก่อนแต่เอามาสร้างจากนู่นนี่มาแล้วก็ขึ้นมาผมว่าโคตรเตี้ยครับหนึ่งในโคตรริมทีมผมนะโคตรเตี้ยนะครับและคนที่3ขาดไม่ได้เลยครับโคตรทงครับ ผมว่านะส่วนตัวผมนะโคตรริมทีม3คนเนี้ยผมว่าลองให้เขาสร้างวิธีการแนวทางที่มันสอดคล้องกับทรัพยากรของนักเตะเราที่มีอยู่สมาคมให้โอกาส3คนเนี่ยแล้วก็วัดไปเลยถ้าโค้ชเตี้ยโค้ชตุ๊กโค้ชทงขอเวลาสัก2ปี
ในการเอา U23ไปฟุตบอลโลกให้ได้ลองดูสิครับผมว่ามันก็ไม่เสียหายถ้าได้โค้ชริมทีมที่ดีๆมาแล้วให้เวลาเขาเหมาะสมเท่าที่แบบทัมมิ่งเขาต้องการแล้วก็มาสร้างวิธีการต่างๆตามความชำนาญโค้ชเตี้ยชำนาญแบบนี้ก็ไปสร้างในส่วนของพื้นที่ที่3เอ้ยโค้ชตุ๊กถนัดพื้นที่ที่3ก็ไปสร้างพื้นที่3โค้ชเตี้ยพื้นที่ที่2โค้ชพงพื้นที่ที่1หรือมาเบรนสตอร์มมิ่งกันวิธีการสร้างวิธีการมาสัก10วิธีการเพื่อไว้รบกับคู่ต่อสู้แถวตะวันออกกลางเล่นสไตล์นี้ก็เอาวิธีการนี้รบกับเขาตะวันเอเชียตะวันออกใช่ไหมครับถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบนี้ก็ต้องสู้แบบนี้ผมว่าถ้าได้โค้ชที่รู้จักนักเตะเราดีพอแล้วมีเวลาทำงานแล้วก็ไว้ใจเขาสักนิดหนึ่งลองดูครับแล้วผมว่าโค้ชทีมผม3คนเนี่ยถ้าเขาทำไม่สำเร็จไม่ต้องไปบอกให้เขาลาออกผมว่าเขาลาออกเองผมว่าสปิริตเขาสูงนะในอันนี้ในมุมส่วนตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า1นักเตะไทยเราทุกวันนี้ผมว่าด้วยศักยภาพมันก็ไม่ได้ด้อยจนขนาดว่าเราไปบอลโลกไม่ได้แต่มันยังขาดผมมองในเรื่องของยังขาดของการคนที่รู้จักทรัพยากรแล้วก็สร้างวิธีการที่ดีที่เหมาะสมและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ระยะเวลาที่มันเหมาะสมโค้ชทงผมถามนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าถามเป็นความรู้นะผมก็ไม่ได้ได้ครับปกติแล้วอ่ะโค้ชทีมชาติเวลาเขาจะรวมตัวนักเตะเพื่อจะไปสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งอ่ะเวลาที่มันเหมาะสมอ่ะในการโค้ชชิ่งหรือเทรนนิ่งสร้างกลยุทธ์หรือทำความเข้าใจในทีมก่อนที่จะไปเวลาประมาณสักเท่าไหร่ถึงมันจะพอครับเพราะผมเห็นว่าเวลาไม่พอครับถามโค้ชทงนิดหนึ่งครับบางชุดก่อนเตรียมตัวก่อนเดินทางไปแข่งขัน1สัปดาห์ก็พอบางชุด1สัปดาห์ไม่พอมันมีปัจจัยย้อนหลังกลับไปว่าชุดเนี้ยเด็กชุดเนี้ยกับโค้ชคนเนี้ยเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาขนาดไหนแล้วสมมุติมีเด็กอยู่20คนที่จะเรียกไปทําการแข่งขันอีก7วันเรียกมาพร้อมโค้ชคนนี้ถ้าเด็กชุดเนี้ยไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็โค้ชก็ไม่เคยอันเนี้ยล้มเหลวแน่นอนมันมีปัจจัยอันนี้แต่ถ้าเด็กชุดนี้เคยเล่นกันมาแล้ว20คนกับโค้ชคนนี้ผ่านระยะเวลามาหลายๆปีแล้วอย่าว่าแต่7วันเลยฮะ 3-5 วันก็ทันเพราะในช่วงระยะเวลาตามที่ผมบอกหลายๆปีหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ใส่หัวข้อในองค์ความรู้และสไตล์เดียวกันไปแล้วจนชำนาญไปหมดแล้วที่เหลือ 5-7 วันก็มาใส่แท็กติกกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ที่เรามีการประเมินว่าเจอกับญี่ปุ่นเราต้องเล่นแบบนี้เจอแบบนี้เราต้องเล่นแบบนี้มาปรับแท็กติกกลยุทธ์ในช่วง7วันหรือ10วันอันนี้พอเป็นไปได้คิดว่าไอ้ที่ผมบอกว่าถ้าผมเก็บตัว3เดือนเนี่ย3เดือนที่ผมเก็บเนี่ยผมทำในเรื่องของสร้างองค์ความรู้สร้างความชำนาญในการเล่นตั้งแต่2คนแก้ไขในเรื่องของเทคนิคส่วนบุคคลไม่ว่าสไตล์แบบไหนก็ตามใน3เดือนให้ทุกคนรู้ครบทุกหัวข้อและมีความสัมพันธ์เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปจนดีแล้วหลังจากนั้น1สัปดาห์เจอกัน1ครั้ง1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งตลอดต่อไปได้แล้วแต่ต้องมีฐานก่อนครับสร้างบ้านต้องมีเสาเข็มต้องมีอะไรให้เรียบร้อยถ้าเริ่มต้นมาสัปดาห์ละ1วัน1วันก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำความเข้มมันไม่พอนี่คือแนวความคิดของผมที่พูดมาซึ่งมันก็เป็นคำถามเดียวกับที่มันก็เป็นคำตอบเดียวกับที่พี่ถามว่าใช้เวลากี่วันถึงจะพอตอบไม่ได้ครับ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 เพราะสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่านอกจากทรัพยากรบางทีผมมองอย่างนี้ว่าความสำเร็จของทีมที่ได้แชมป์บางทีมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยนักเตะเวิร์คคลาสทั้งหมดมารวมกันแล้วมันจะประสบผลสำเร็จแต่มันก็จะประกอบไปด้วยโค้ชต้องรู้จักใช้จุดดีจุดด้อยของนักเตะคนนั้นให้เหมาะสมกับเทคนิคต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆผมเชื่อว่าอย่างโค้ชทีมชาติเองผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งแหละถ้าเขาจะมาเป็นทีมชาติอ่ะจะมาคุมทีมชาติผมเชื่อว่าอย่างน้อยวิธีการเขาต้องเตรียมไม่น้อยกว่า 7-8 วิธีการหรือว่า10วิธีการเพราะว่าคู่แข่งที่เจอแต่ละโซนอย่างอาหรับก็เล่นอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมครับโซนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เล่นอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมครับ
จอไทยเองเจอเอเชียเองก็เล่นอีกสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งแหละผมว่าโค้ชจะดีไซน์วิธีการได้ดีก็ต้องรู้จักทรัพยากรตัวเองเป็นอย่างดีมันเป็นที่มาว่าโค้ชไทยเราเองผมวันนี้ผมยืนยันว่าโค้ชไทยเราเองก็ไม่ด้อยครับแต่ทำยังไงถึงจะหาโค้ชไทยที่ว่าเมื่อกี้ครับให้เขามีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีทีนี้ผมประเด็นสุดท้ายนะครับโค้ชผมสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็อยากเห็นโค้ชริมทีมครับสามท่านเนี้ยจะมีโอกาสหรือเปล่าก็ไม่รู้ไทยแต่ถ้ามีก็ผมว่าแฟนบอลหลายๆท่านก็น่าจะอยากจะเห็นนะครับในชั่วโมงนี้อยากเห็นไปบอลโลกอยากเห็นผลการแข่งขันที่มันดีกว่านี้ภายใต้หาโค้ชที่เราคาดหวังได้มองและเห็นพอที่จะจับต้องได้ในแง่ของความรู้สึกที่เห็นภาพมาให้เขามีโอกาสได้ทำนะครับ